เพี้ยหนึ่งเพี้ยตัดใจจากน้องดาได้แล้วจริงๆหรอจริงสิที่ผ่านมาพี่อาจจะหลงในความน่ารักสดใสของน้องดาแต่ไม่ได้ชอบเท่าฤทัยและที่สำคัญฤทัยก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพี่มามากพอแล้วพี่ก็อยากให้น้องมีความสุขบ้างไม่น่าเชื่อนะว่าพี่อันหนึ่งจะเป็นพี่ชายที่แสนดีขนาดนี้นี่ชมปะเนี่ยทำไมฟังดูแปลกๆชมจริงๆโมเคยคิดว่าพี่อันหนึ่งเป็นผู้ชายที่ชอบหาความสุขใส่ตัวไปวันๆไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่หลายครั้งพี่อันหนึ่งก็ดูแลมดปลอบใจมดมันทำให้มดรู้ว่ามดมองพี่หนึ่งผิดไปความจริงพี่หนึ่งเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างมากชมแค่นี้ถึงกับยิ้มหน้าบานเลยเหรอไม่ค่อยมีคนชมนี่นะมดจำได้ไหมที่มดเคยท้าพี่ว่าใครตัดใจได้ก่อนชนะจำได้สิพี่ชนะแล้วนะเพราะว่าวันนี้พี่ตัดใจจากน้องดาได้ก่อนที่มดจะตัดใจได้จากฤทัยพี่หนึ่งอย่ามาโกหกเพื่อจะเอาชนะมดนะพี่ไม่ได้โกหกพี่ตัดใจได้แล้วจริงๆแล้วพี่ก็ชอบคนอื่นแล้วด้วยโหทำไมเร็วขนาดนี้เนี่ยผู้หญิงที่ไหนอีกล่ะคราวนี้ผู้หญิงแถวนี้แหละไหนแถวไหนพี่คิดว่าพี่ชอบหมดนะโอ๊ยเอาให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน